อ้าวสวัสดีจ้าทุกคนวิถีชีวิตป้านัทวันนี้ออกเดินอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นน่ะตึกเนี้ยจะเป็นฟิตเนสวันนี้เดินผ่านเงียบเลยสงสัยจะปิดหรือเปล่าแล้วก็มาตรงนี้อีกก็จะเป็นคลินิกตรงนี้จะทำฟันข้างบนเนี้ยแล้วก็จะมาตรงนี้อีกหลังหนึ่งเห็นไหมจะเขียนอาพุทเทคเนี่ยก็คือร้านขายยาน่าจะปิดนะวันนี้วันเสาร์นะเพราะเงียบเหลือเกินแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นเป็นคลินิกที่เป็นหมอประจำอ่ะฟาสแรกแก้ของแต่ละคนอ่ะบางคนก็อยู่จุดนี้แต่ป้าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะป้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งป้าอยู่แถวเรียม่าข้างล่างก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแบบนวดรักษาโรคอ่ะซึ่งเป็นของไม่แน่ใจว่าเป็นของข้อมูลหรือว่าเป็นของพิวัตรแต่เมื่อตอนที่ป้าเริ่มป่วยใหม่นับเขาส่งป้ามารักษาตรงนี้โอ้ยังก็จะยืดเราออกทั้งตัวเลยเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดอย่างเลยดึงนึกสภาพแล้วก็เนาะเนี่ยก็จะอยู่หลังเดียวกันเห็นไหมข้างบนก็จะเป็นคลินิกข้างล่างก็จะเป็นสถานที่สำหรับคนที่ป่วยแบบเกี่ยวกับเส้นกระเอ็นอะไรพวกนี้จะอยู่ข้างล่างเนี้ยเคยมาหลายครั้งด้วยฝังเข็มแล้วก็ทำอะไรอีกอะหลายอย่างนะจับจุดอันนี้ก็คือเราไม่ได้เสียตังค์นะเพราะว่ารัฐบาลเขาส่งมาไปต่อแดดดวงอาทิตย์งามงามดูสิต้นไม้ก็ใบร่วงหมดโอ้ยแดดเนาะวันนี้จะไปทางนี้ขึ้นเนินทางนี้ดูแต่ทางนี้เนินไม่ค่อยสูงหรอกคงไม่เหนื่อยวันนี้วันเสาร์คนอยู่ในบ้านหมดเลยมีลุงคนเดียวไปทำงานพรุ่งนี้ก็ไปสงสัยเขาจะยกบริษัทให้ครึ่งนึงแล้วว่าแกเนี่ยแกขำเมื่อเช้าเนี่ยหลังสีเหลืองๆนี่เป็นของข้อมูลก็คือเทศบาลหลังนี้สมัยก่อนลุงบอกว่าเวลาเขามีงานแสดงคอนเสิร์ตมีหนังด้วยนะสมัยก่อนเขาจะใช้ตรงเนี้ยข้างในตรงนี้จะกว้างมากตอนนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมของคนแก่ของคนที่ของคนแก่ด้วยแล้วของแม่ลูกอ่อนเขาจะมีการซึ่งป้าไม่แน่ใจนะสำหรับแม่ลูกอ่อนนี่อาจจะมีการสอนวิธีการดูแลลูกหรืออะไรประมาณเนี้ยข้างในเนี้ยดูต้นไม้สิใบหายหมดสมัยก่อนลุงบอกว่าบางทีแกเล่าถึงพี่ชายแกนะจีบสาวแอบมากันที่นี่แกบอกขำก็มีน้องๆคนไทยนะเขาทำความสะอาดอยู่เป็นทำความสะอาดของเป็นคนของข้อมูลน่ะเป็นคนของเขาเรียกอะไรเทศบาลแต่ว่าเป็นคนไทยนะทำความสะอาดอยู่ข้างในเนี่ยรั้วบ้านสวยนะสีขาวฝั่งนี้ก็สีแดงค่ะสลับขาวพูดถึงเงียบจริงๆนะวันหยุดเนี่ยไม่มีใครออกนอกบ้านเลยลูกเล็กเด็กแดงที่คุมอยู่พลาสติกคุมอยู่เนี่ยเป็นเรือนะพอหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นบกแล้วก็เอาพลาสติกคุมไว้ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งสองฝั่งเฮ้ยมีสีม่วงด้วยเหรอมีบ้านสีม่วงด้วยไม่เคยสังเกตข้างหน้าที่เห็นอยู่เนี่ย
มันจะเป็นที่โล่งๆเห็นพอหน้าร้อนเขาจะเอาวัวมาปล่อยให้กินหญ้าแต่ปีนี้เขาเอาแกะมาปล่อยเนี่ยพอหน้าหนาวเขากลับที่เดิมไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเขาจะล้อมด้วยเห็นไหมมันจะมีตะข่ายไฟฟ้าอยู่ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตะข่ายกันสัตว์เลี้ยงของเขาออกมานอกพื้นที่ดูท้องฟ้าสวยจังเลยดูสิแต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวนะอากาศกำลังดีเลยป้ายที่เห็นก็คือว่าผ่านได้เฉพาะคนกับจักรยานจะบอกเป็นจุดๆซึ่งข้างล่างอ่ะมันจะเป็นที่สำหรับ เด็กเล็กอ่ะที่เขาจะมาเวลาหิมะมาเนี่ยมาเล่นเสนอมาเล่นสกีกันอยู่ตรงข้างล่างแต่ว่ามีอยู่2คนตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าเดินผ่านแล้วเขาจะกล้าถ่ายเปล่าเดี๋ยวไปโดนเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาเขาทำความสะอาดอยู่ข้างนู้นเนี่ยตรงที่ว่าเนี่ยตรงเป็นที่ว่าเด็กเวลาหิมะมามันจะเต็มหมดเลยใช่ไหมที่โล่งๆตรงเนี้ยเนี่ยผู้ปกครองก็จะพาเด็กหรือครูนักเรียนอนุบาลนะก็จะพาเด็กมาเล่นสกีอยู่ตรงเนี้ยแต่ปีนี้หิมะมาช้าวนกลับแล้วไม่เดินผ่านเขาแล้วตรงนี้ก็สำหรับนั่งรอลูกหลานเล่นเดินทะลุออกมาอีกเส้นหนึ่งอีกถนนเส้นหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเหมือนเดิมเส้นทางกลับบ้านเสาไฟบ้านนี้นะใช้ไม้ทั้งต้นเลยนะส่วนใหญ่จะใช้ไม้เพราะว่าไม้เขาเยอะอ่ะเขาไม่ค่อยใช้ปูนนะแต่ในเมืองไม่แน่ใจนะในออสโลอ่ะว่าเขาใช้ปูนหรือว่าเสาไม้เนี่ยดูสิต้นเบลอเลยแต่ที่แน่ๆคือจะไม่มีป้ายโฆษณาต่างๆเยอะแยะเหมือนบ้านเราไม่ค่อยมีเขาห้ามติดต้นไม้สวยไหมดูต้นนี้สิสวยดี